กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราจะมาพบกับความอร่อยนะฮะที่ต้องเป็นเขาจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับผลิตภัณฑ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งข้าวเจ้า5สายพันธุ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่แคทตี้บอกคุณผู้ชมล่ะว่าเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเลือกแล้วตลอดชีวิตที่รับประทานข้าวหุงข้าวแล้วเติบโตมากับข้าวถ้าคุณผู้ชมเป็นคนไทยแน่นอนที่สุดทุกคนไม่มีทางลืมหรอกข้าวมื้อแรกในชีวิตของเรานั้นต้องเป็นข้าวที่มีความรู้สึกหอมแคทตี้ทันไหมก็ไม่รู้แต่ปาเนี่ยนั่งกินน้ำข้าวกินข้าวเสร็จแล้วอมข้าวถูกแม่ดุว่าทำไมต้องอมข้าวโดนตีแต่ไม่รู้หรอกว่าข้าวเนี่ยเวลาเรารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยโดนกับน้ำลายเนี่ยมันจะมีความหวานที่ทำให้เราต้องจดจำไปจนวันตายก็เลยเป็นที่มาของตัวเองว่าทำอย่างไรจะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสประทับใจกับการรับประทานข้าวเจ้าวันนี้จะนิสักเลือกข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์คุณผู้ชมครับข้าวสีขาวนุ่มละมุนหอมกรุ่นก็ดีก็รับประทานกับอะไรมันก็ดูอร่อยแต่ว่าวิตามินและคุณค่าอาจจะได้จากข้าวสายพันธุ์อื่นๆแต่ถ้าเกิดเราเลือกข้าวบางสายพันธุ์มาหุงรับประทานก็อาจจะสีไม่สวยเนื้อข้าวอาจจะแน่นแข็งกินกับข้าวบางอย่างก็อาจจะไม่อร่อยอ่ะทำยังไงดีล่ะก็คัดเลือกสิคุณผู้ชมข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ที่เราคิดแล้วว่าดีที่สุดเลือกมาหมดเลยจากทั้งประเทศเสร็จแล้วเอามารวมกันในสัดส่วนที่เราเองทำกับข้าวมาตลอดชีวิตเรารู้ว่าความนุ่มละมุนแบบนี้ความหอมแบบนี้รสชาติของข้าวแบบนี้มันกินกับข้าวแล้วก็การประกอบอาหารได้อย่างทุกวิธีข้าวเจ้า5สายพันธุ์จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณผู้ชมตักข้าว5สายพันธุ์ของเราเมื่อหุงเสร็จช้อนเดียวเหมือนคุณผู้ชมอร่อยอร่อยและได้ประโยชน์จากการรับประทานข้าวจากทั้งแผ่นดินไทยเลยสุดยอดเลยอันนี้ก็คือที่สุดของการผสมผสานข้าว5สายพันธุ์รวมเป็นข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างที่คุณเห็นส่วนเรื่องของคุณเชียงต้องบอกว่าฝนตกแดดออกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องมีเนื้อสัตว์ติดบ้านไว้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขี้เกียจไปตลาดขี้เกียจยกโทรศัพท์สั่งมีคุณเชียงสักห่อนึงติดบ้านไว้มันก็เป็นอะไรที่เป็นแนวความคิดที่ดีว่าคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรจะกินก็คิดถึงคุณเชียงจริงๆแล้วคุณเชียงโดยทั่วไปบางคนอาจจะแบบมันไปไหมมันเค็มไปนะมันใส่สารที่ทำให้มันเป็นสีแดงไหมหวานจัดไปหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้คุณเชียงอ่ะไม่เค็มไม่แข็งไม่นิ่มจนเละลงกระทะปุ๊บก็มีน้ำมันเยิ้มย้อยไหลออกมาเต็มไปหมดหรือที่สำคัญที่สุดมันไม่ง่ายมากเพราะว่าใส่น้ำตาลครับแล้วบางทีก็มีการปรุงแต่งกลิ่นซะสารพัดไปหมดวันนี้บอกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทำกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เนื้อหมูมากใช้ไขมันน้อยพิสูจน์ได้จับไปใส่หม้อทอดลมร้อนหม้อทอดไร้ไขมันและสังเกตดูกุนเชียงที่คุณผู้ชมเคยรับประทานกับกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมื่อวางลงไป2ชิ้นชิ้นที่มีน้ำมันหยดน้อยคือกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่สำคัญที่สุดเราแทบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าเวลาอยู่ในหม้อทอดไร้ไขมันแล้วมันจะไม่ง่ายดำง่ายแต่อยากแนะนำคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราใส่มันหมูน้อยเนื้อหมูเยอะกุนเชียงของเราจึงไม่ได้นุ่มเหมือนคนอื่นวิธีรับประทานที่ถูกต้องต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าตัดกุนเชียงมินิค็อกเทลของตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงหม้อต้มต้ม30นาทีไฟกลางๆกุนเชียงจะมีความนุ่มละมุนขึ้นความเค็มก็จะลดลงรสชาติหวานๆก็ยังคงอยู่และกลิ่นที่เหลืออยู่เป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใช้ในการทำหมูย่างเมืองตรังกลิ่นของกุนเชียงออกมาจึงดูดีและไม่ได้ใส่สารทำให้เกิดสีแดงดินประสิวอะไรไม่มีผงชูรสยังไม่ได้ใส่เลยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ารสชาติของกุนเชียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อไปแล้วจะทำอะไรรับประทานนี่ไงคุณผู้ชมจานนี้หุงข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับกุนเชียงต้มสุกหั่นบางๆผัดกะเพราโอ้ทำได้ดูเสร็จคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจานที่ดูสวยงามทีเดียวหรือวันนี้อยากรับประทานอะไรเบาๆคุณผู้ชมครับหั่นกุนเชียงที่ต้มแล้วเป็นแว่นบางๆใส่ลงไปในไข่ตุ๋นดูสิเห็นไหมไข่ตุ๋นกุนเชียงก็ดูน่ารับประทานอาหารเช้าทำไข่กระทะวางกุนเชียงสักหน่อยหนึ่งก็เก๋นะคุณผู้ชมต้มสุกใส่ถุงเลยเสร็จแล้วก็ใส่บาตรพร้อมกับหุงข้าวพระที่วัดก็จัดการสามารถหั่นรับประทานกับข้าวได้กุนเชียงของเรานะครับสามารถทำอาหารรับประทานได้ผัดผักคะน้าก็อร่อยผัดข้าวก็เก๋ใส่ไข่เจียวก็ได้เลือกเอาสิครับว่าคุณผู้ชมสะดวกกับวิธีการรับประทานกุนเชียงแบบไหนเปลี่ยนมาใช้กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับส่วนข้าวถ้าไม่หุงรับประทานแบบนี้ทำข้าวผัดก็ได้หุงก็ต้มก็ได้โจ๊กก็ได้คุณผู้ชมไปได้หมดเลยวันนี้อยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าปกติแล้วข้าวเจ้า
ของเรา5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์1แพ็คเนี่ย115บาท1กิโลวันนี้พิเศษคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสั่งไป4กิโลบรรจุได้1กล่องพอดีเลยราคาเพียง380บาทเท่านั้น380บาทส่งฟรีคุณผู้ชมครับตกเท่ากับว่า1กิโลไม่ถึง100บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกุนเชียงมินิค็อกเทลนะครับตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็ครวมกันนะครับเรียบร้อยเลย1กล่อง450บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเช่นเดียวกันย้ำครับคุณผู้ชมครับข้าว5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์4กิโล1กล่องราคา380บาทกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็คเพียงแค่450บาททั้งหมดส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook Inbox ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดก่อนเบอร์โทรศัพท์026827644 0922658968นะครับคุณผู้ชมครับผมฝากนะครับคุณผู้ชมกับความอร่อยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกไว้แล้วนะครับทั้งข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่ @yingsakfood ครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้นะครับได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นานายังคงอยู่กับเชฟชื่อเฟดเดริกค่ะวันนี้เมนูของเราจะเป็นเมนูแบบเอเชียหน่อยๆคือเป็นข้าวอบกุนเชียงน่ารับประทานมากๆเลยก่อนไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยครอบครัวเรามีขนมแสนอร่อยมาฝากกันค่ะป้าคะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้ของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบ